ไปซ้อมรับปริญญากันวันนี้เป็นวันแรกนะครับเป็นซ้อมย่อยเนี่ยเขาชื่อเรื่องนูชอนนะฮะคลิปตัวนี้เนี่ยเราจะพาทุกคนเนี่ยไปซ้อมรับปริญญากันวันนี้เป็นวันแรกนะฮะเป็นซ้อมย่อยแต่วันนี้จะเต็มวันหน่อยก็คือเหมือนแบบซ้อมละเอียดเลยแล้วพร้อมปฐมนิเทศด้วยนะฮะทีนี้เนี่ยก็เลยแบบว่าวันนี้ก็จะมีความทั้งวันหน่อยแต่ว่าอาจจะไม่ได้เก็บบรรยากาศมาเยอะขนาดนั้นนะฮะเพราะว่าน่าจะมีหลายสิ่งที่ต้องทำเนาะคือแต่งหน้าแบบอยากดูว่าอยู่ทั้งวันไหมสำหรับการแต่งหน้านี้เพราะว่าเป็นการแต่งหน้าที่จะใช้ในการแต่งหน้ารับปริญญานี่นะฮะทุกคนเราจะต้องรีบไปแล้วนะฮะเพราะว่ามันก็ค่อนข้างจะต้องเช้านิดนึงอันนี้คือแบบปีห้าครึ่งนะครับทุกคนซึ่งเดี๋ยวเราต้องขอตัวไปก่อนเดี๋ยวไปเจอกันที่มหาลัยนะฮะทุกคนตอนนี้เราซ้อมเสร็จแล้วไปลงอาหารนอนนู่นหรือว่านอนนู่นวันที่9นอนนู่นใช่จองโรงแรมแล้วโชว์แชร์โลเคชั่นกันไปด้วยนะเดี๋ยวเราขอตัวเดินทางกลับบ้านก่อนนะทุกคนถ่ายอะไรบ้างแล้วเดี๋ยวแค่นี้เหรอมีถ่ายตอนนี้ด้วยแต่ว่าใช้โทรศัพท์ถ่ายถ่ายตอนที่แบบว่าเขาเดินๆกันอ่ะใช่รับปริญญาฝึกรับปริญญาเก้าสิบไม่มีสมาธิทำอะไรเลยนอกจากนับเก้ามีฉากหนึ่งที่กูแบบว่ารับแบบเฮียจอดีป่ะเฮ้ยเฮ้ยรับดีป่ะเฮ้ยไม่รับดีว่ะรับโชว์เขาแล้วนะไหนกูรับเร็วๆอ่ะไม่คือเหมือนเขาจะยื่นเหมือนเขาก็เลิกลากเหมือนกันนะกูก็เลิกลากรับดีป่ะวะอ้าวไปทางไหนผมเรียกแล้วอ๋อโอเคไปเจอกันนะไปเจอกันใหม่เจอกันวันที่สองเดี๋ยวพานี่ไปซื้อตะโปก่อนนะได้ร้านไหนดีวะตรงข้ามนี้เลยเนี่ยตอนนั้นที่ติมซื้ออ่ะเฮ้ยทุกคนก็มาถึงบ้านกันแล้วนะครับแล้วก็เปลี่ยนเสื้อแล้วแต่ว่ายังไม่ได้อาบน้ำนะแค่เปลี่ยนเสื้อกินข้าวเฉยๆนะทุกคนก็มาดูกันว่าแต่งหน้าไปวันนี้เนี่ยหมดไปทั้งหมดกี่ชั่วโมงนะตั้งแต่ตีห้าหกโมงเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหก17 18 19 20ทั้งหมดเป็นเวลา14ชั่วโมงด้วยกันนะฮะกับการแต่งหน้าลุคนี้มีจางหายบ้างเล็กน้อยนะตาเราใช้เป็นของ Oh My Eye นะฮะหรือ 2P Original นะครับทุกคนก็หายไปบ้างแต่ว่ารองพื้นเนี่ยก็ยังมีอยู่แบบเป็นจุดๆที่ไม่ได้โดนแมสอะแต่อันไหนที่มันโดนแมสอะมันก็หลุดนะแบบบริเวณแก้มอย่างเงี้ยมันก็หลุดก็คือติดแมสจริงจังเดี๋ยวให้ดูแมสกันนิดนึงสภาพแมสชั้นใครที่แบบว่าอยากได้งานติดทนอ่ะเราสึกว่ามันไม่ได้ติดทนขนาดนั้นแล้วก็อันนี้เนี่ยเรารู้สึกว่าแต่งไปจริงๆอ่ะวันจริงนะคือออกมาก็คือน่าจะหลุดแล้วแหละซึ่งเดี๋ยวเรามีซ้อมหลายครั้งไม่ได้มีซ้อมแค่รอบนี้รอบเดียวนะฮะเดี๋ยววันพรุ่งนี้เนี่ยเราจะไปถ่ายรูปชุดคุยกันกับเพื่อนๆนะฮะก็ไปเจอแดดเจออากาศเดี๋ยวจะไปลองดูกันว่าเฮ้ยถ้าหากว่าไปถ่ายรูปแบบเน้นถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นผิวยังไงไม่แน่เราอาจจะต้องเติมความแบบรองพื้นให้มันมากกว่านี้เพราะว่าอันนี้เราลงไปบางมากนะทุกคนอาจจะต้องเพิ่มไปหน่อยนะโอเคก็วันนี้มีประมาณนี้นะฮะอันนี้ก็คือวันที่1ซ้อมย่อยนะครับเดี๋ยวไปดูวันที่2จะเป็นวันที่ถ่ายรูปนั่นเองนะครับอันยังวันที่2นะทุกคนวันนี้เนี่ยบอกก่อนว่าแต่งหน้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเหมือนเมื่อวานเลยแต่ว่าทีนี้เนี่ยเราไม่ได้ลงแป้งเซโฟลานะไม่ได้ลงแป้งผสมรองพื้นเราลงเป็นรองพื้นแล้วก็ลงเป็นแป้งคอมแพคนะฮะแป้งเซตพาวเดอร์แพคก็คือเหมือนแบบทรานสลูเซนต์แต่ว่าเป็นทรานสลูเซนต์ที่มาแบบตลับมาแบบอัดแข็งอะไรอย่างนี้นะครับแทนนะโอเคทุกคนก็ประมาณนี้นะฮะเราใส่ชุดนักศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ก็คือไม่ชินตาเลยทุกคนแบบเต็มมากนะเต็มมากอันนี้ก็คือฟินิชลุคทั้งหมดนะฮะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะไปถ่ายที่สวนจุฬานะทุกคนเพราะมันง่ายดีมันแบบโลเคชั่นคือมันไม่ได้เยอะไงโลเคชั่นมันแบบว่าเอ้ยจุดนี้ก็ถ่ายได้จุดนั้นก็ถ่ายได้แบบน้อยๆแต่ว่ามันได้รูปแน่นอนอะไรเงี้ยสามารถถ่ายได้แบบปุ๊บปุ๊บปุ๊บชุบชุบชับเสร็จอะไรเงี้ยก็เลยเลือกไปที่สวนอานแทนนะฮะสวนจุฬานะครับเดี๋ยวเราขออย่าไปเตรียมตัวเพิ่มเติมนะฮะแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่สวนเลยนะครับตอนนั้นตอนนี้มีเยอะมากตรงนี้ดูไปตัวบ้างว่าลังวันนี้มันหันมาเฮ้ยใครเรียกอ่ะเป็นอะไรอ่ะโอ้ยไม่อยากจะคุยด้วยเลยค่ะพอดีเป็นดาราดังท่านหนึ่งชื่อช่องว่าอะไรนะคะพูดช่องเลยอ่ะเดี๋ยวคนตามไปถึงเดี๋ยวคนหมั่นไส้เพราะว่าเป็นอีลูกชอบช่างด่าพ่อด่าแม่เป็นเมียน้อยบ้างเป็นเมียหลวงบ้างสลับกันไปล่าสุดเป็นเพื่อนที่เหี้ยคนนึงจะเคลมคนนี้คุณโตถ่ายรูปกลุ่มก่อนนะทุกคนเธอฝนตกจะอัพไลฟ์หรือว่าไลฟ์เดี๋ยวอัพลงไลฟ์ให้ก็ได้ฝนตกแล้วก็คือใส่ชุดคุยเดินสวยมากเดี๋ยวไปส่งเพื่อนก่อนนะถอดไม่ทันฝนตกเราต้องเร่งเปลี่ยนที่กันเดี๋ยวนี้เลยด่วนเดี๋ยวมาถ่ายกันใหม่นะทุกคนแป๊บนึงรอฝนหยุดก่อนนะจ๊ะเรามาถ่ายชุดคุยกันโอ๊ยขออนุญาตนะที่หลับตาคุยกับทุกคนดูไม่มีมารยาทนิดนึงแต่ว่าไม่ได้จริงๆเราถ่ายรูปกันแล้วนะฮะเล็กน้อยเมื่อกี้เนี่ยปูนิ่มได้ไปจากเราแล้วช่วยปูนิ่มกลับบ้านไปแล้วนะไม่ใช่กลับบ้านปูนิ่มไปทำงานต่อนะทุกคนก็เลยแบบว่าเหลือกัน2คนสองคนอุ้ยมันเป็นกระจกอีฮวายูนิเวอร์ซิตี้มากเธอมันอีฮวายูนิเวอร์ซิตี้มากจริงๆส่วนตรงเนี้ยก็คือเกาหลีมากเดี๋ยวเรามาถ่ายรูปเพิ่มเติมกันนิดนึงนะฮะทุกคนแถวๆนี้เพราะอยากได้อิสเสร็จแล้วนะทุกคนเดี๋ยวไปกินสุกี้ตีน้อยกันนะก็เดี๋ยวเดินไปสุกี้ตีน้อยกันนะฮะจะมีเรื่องอัปเดตนิดนึงก็คือรองพื้นอะไม่ได้เลยทุกคนอาจจะต้องเปลี่ยนรองพื้นแล้วนะดูดิเป็นค่าแบบน่าเกลียดมากอะไม่ได้เลยแบบไม่ได้นะโอเคก็เดี๋ยวไปเจอกันที่สุกี้ตีน้อยนะฮะโอนตอนนี้เรามาอยู่กันในอยู่กันในถ้าพูดชื่อตรงเขาไม่สปอนเซอร์ขวนขวนเป็นร้านไลฟ์ไลฟ์จีกิซุข
วนไม่ได้เนาะถ่ายรูปมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเราจะให้ดูรองพื้นของเราคือหลุดแบบหลุดน่าเกลียดมากอะแบบเป็นภาพเลยทุกคนคือแบบไม่ได้เลยอะกูก็อยากมีเสียใจอะไม่ตอนแรกอะตอนแรกคิดว่าเป็นเพราะว่าแป้งเซโฟล่าหรือเปล่าคือเหมือนแบบเราลงรองพื้นแล้วใช่ไหมแล้วเราก็ลงแป้งฟาวเดชั่นอีกมันอาจจะแน่นไปหน่อยหรือเปล่าก็เลยคิดว่าอาจจะเป็นเพราะแป้งวันนี้กูก็เลยไม่ลงแป้งเซโฟล่ามาสรุปเป็นเดิมเป็นที่รองพื้นแล้วทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องไปหารองพื้นใหม่ที่เสียใจมั้ยยังคิดไม่ออกเลยว่าจะใช้ของอะไรดีใครมีแนะนำหน่อยนะทันหรือเปล่าวะไม่ทันคลิปนี้ก็น่าจะลงแล้วเดี๋ยวไปหาแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าเราใช้ของอะไรฮายทุกคนก็ตอนนี้เรากลับมาถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมาอัปเดตกันนิดนึงว่ายังไงบ้างวันนี้เนี่ยเซตผมไปแน่นมากคือฉีดสเปรย์2รอบเลยแล้วก็คือแบบแน่นมากคืออยู่ทั้งวันจริงๆแต่ว่าปัญหาก็คือเขาจะมีความแบบเป็นเวทลูกอะจะมีความเปียกนิดนึงอันนี้ก็อาจจะแบบต้องเบาๆหน่อยนะฮะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือที่เราอยากจะมาพูดเนี่ยก็คือคอนแทคเลนส์วันนี้เราใส่คอนแทคเลนส์ใส่นะฮะยี่ห้อนี้เลยนะครับนี่เราอ่านชื่อไม่ออกทุกคนBrush and Lump คือแบบบอกทุกคนเลยว่าดีมากใครที่แบบจะใส่ทำงานหรือใส่รับปริญญาหรือใส่อะไรก็ตามอ่ะคือฉันแนะนำยี่ห้อนี้เลยอ่ะคือมันดีมากก็เขาอมน้ำอ่ะ 59% นะทุกคนอมน้ำก็ 59% เลยคือเยอะมากแล้วคือแบบสบายตามากคือปกติอ่ะเราใส่คอนแทคเลนส์เราจะมีโมเมนต์ที่แบบว่าปวดตาต้องเติมน้ำตาเทียมเพื่อที่จะแบบว่าให้อาการมันปวดน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบใช้อันนี้แล้วคือแบบไม่ปวดเลยแต่จะมีแห้งบ้างมีแห้งแต่ว่าอาการปวดไม่มีหรือว่าอาการตาล้าไม่มีหรือว่าอาการแบบเล่นมือถือแล้วปวดตาก็คือไม่มีอันนี้คือดีมากชอบมากๆใส่แล้วสบายตามากๆเลยทุกคนและอันนี้มันเป็นแบบเราแต่งตั้งแต่เช้าตื่นตั้งแต่6โมงนอนแค่6ชั่วโมงอ่ะทุกคนนอนไม่เยอะแล้วก็ตื่นเช้าด้วยแล้วก็มีความแบบปกติมันจะตาแห้งใส่คอนแทคเลนส์ทั่วไปอย่างมันจะรู้สึกแบบแห้งมากๆตาแห้งมากๆอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้คือแบบดีมากดีมากๆฉันแนะนำทุกคนมันอาจจะราคาสูงหน่อยสำหรับคอนแทคเลนส์ใส่นะเราซื้อมาประมาณ150บาททุกคนนะที่ชอบเลยก็คือคิวแล้วทุกคนคิวคือแบบอุ๊ยมากอุ๊ยใจคือชอบมากคือแบบคือมันไม่ได้แข็งแบบอะไรขนาดนั้นนะทุกคนแต่มันมีความว่ามันทรงสวยอ่ะทุกคนให้ดูอ่ะคือเราไม่ได้เขียนแต่เราปัดเฉยๆที่เราใช้ในการปัดคิ้วเนี่ยคือตัวนี้เลยนะฮะเป็น Intuit Polish Mascara and Base นะคะทุกคนนี่ตัวนี้เลยคือมันเป็นเหมือนมาสคาร่าใสนะไม่ใช่เป็นเหมือนมาสคาร่าใสคือเขาเป็นมาสคาร่าใสนั่นแหละนะทุกคนแล้วก็เป็นเบสด้วยไว้สำหรับแบบใช้เพื่อที่จะแบบว่าลงมาสคาร่าสีเข้มหรือว่าสีดำต่ออะไรเงี้ยคือแบบดีมากอันนี้ปัดได้ทั้งคิ้วแล้วก็ปัดได้ทั้งขนตาเลยนะแต่ว่าเราใช้ปัดคิ้วด้วยแล้วก็ปัดขนตาด้วยแต่เราชอบงานคิ้วมากๆคือมันแบบสวยมันอุยนะแล้วก็ขนตาก็คือดูอันนี้ก็ปัดมาสคาร่าเหมือนกันแล้วก็ดัดขนตานิดนึงนะทุกคนก็ยังอยู่แล้วคือเขาไม่ได้เป็นมาสคาร่าที่แบบทำให้ขนตาแข็งขนตาอะไรเลยนะทุกคนขนตาคือแบบนิ่มๆธรรมชาติเลยแต่คือแบบดีมากขนตาล่างก็เหมือนกันอันนี้ก็คือแนะนำใครที่แบบจริงๆมันปัดมาสคาร่าได้แหละนะสำหรับการแต่งหน้ารับปริญญานะผู้หญิงนะผู้หญิงอ่ะสามารถปัดได้แบบธรรมชาติแต่ถ้าผู้ชายปัดมาสคาร่ามันก็จะงงใช่ปะล่ะก็ใช้แบบนี้ได้แล้วก็ปัดคิ้วได้คือผู้ชายบางคนเนี่ยเขาคิ้วเข้มอยู่แล้วแต่มันลุงลังมันไม่เป็นทรงอะไรเงี้ยก็ใช้มาสคาร่าใส่ในการปัดได้แล้วทุกคนอันนี้คือแนะนำมากๆนะของ Intuit ไปซื้ออันนี้คือแนะนำว่าไปซื้ออันนี้คือแบบผ่านมาแล้วแบบทั้งวันเน้นว่าทั้งวันนะแล้วก็ตาแล้วรู้สึกว่าตาสีตอนสีมันก็ยังโอเคอยู่นะมันก็มีแบบว่าหลุดบ้างนะทุกคนนะแต่ว่าสีโอเคแล้วรู้สึกว่าสีมันธรรมชาติแล้วก็ถ่ายรูปแล้วแบบมันดูกลืนกันไปหมดมันไม่ได้เป็นตาที่แบบว้าวซ่ามันดูธรรมชาติดีนะทุกคนส่วนเรื่องของผิวเนี่ยแก้มก็มีจางไปบ้างเนาะเราใช้เป็นบัสครีมแต่เรารู้สึกว่าก็ยังอยู่นะมันแค่จางลงไปเฉยๆกว่าตอนแรกแล้วรู้สึกว่าตอนเช้าอ่ะมันมีความแบบชัดมากกว่านี้แต่สิ่งที่ต้องเปลี่ยนแล้วนั่นก็คือรองพื้นเลยคือแบบอันนี้คือไม่ได้เลยอ่ะอันนี้พูดตามความจริงเลยนะเนี่ยแล้วพอเราถูอ่ะมันแบบยิ่งชัดขึ้นอ่ะงงอ่ะดูดิลามไม่ได้นะแล้วไม่พอมีต้องหลายจุดไม่ได้มีแค่จุดเดียวนะทุกคนเป็นคราบเยอะมากคือแบบเสียใจตรงนี้อันนี้ไม่ได้เป็นอะไรนะอันนี้มันแบบเป็นเรื่องปกติแล้วเพราะคนใส่แว่นเนาะ
ดูดิดูดิมันข้ามแบบหลับไม่ได้เนี่ยเป็นข้ามแบบชัดมากอ่ะทุกคนอยากให้ทุกคนซูมซูมอีกซูมแล้วซูมอีกซูมเข้ามาซูมเข้ามาทุกคนซูมเข้ามาเนี่ยเป็นข้าแบบไม่ได้เลยอ่ะเออไม่ได้แบบไม่ได้อ่ะคือรองพื้นหลุดอ่ะเราไม่ว่าเลยเพราะว่าเราเข้าใจว่าแบบมันต้องหลุดอยู่แล้วแต่มันหลุดแล้วเป็นข้าแบบน่าเกลียดมากเลยทุกคนตรงนี้อ่ะตรงนี้อีกหนึ่งแล้วปาดไม่ได้ด้วยนะคือแบบคือปาดให้มันเกลี่ยให้มันกระจายอ่ะไม่ได้เลยทุกคนคือแบบไม่ได้อ่ะอันนี้คือแบบรับไม่ได้เลยอ่ะแบบมันเป็นข้าแบบน่าเกลียดมากเป็นคาบตั้งแต่กลางวันเลยอ่ะแบบฉันไปถึงสยามตอน9โมงประมาณ9โมงเกือบ10โมงอ่ะก็เป็นคาบแล้วก็คือแบบไม่ได้อ่ะทุกคนเราเป็นคนที่ผิวผสมนะทุกคนมันบริเวณ T โซนแล้วตรงนี้มันก็ไม่ค่อยมันนะทุกคนแต่ว่าปัญหาก็คืออันนี้เป็นรองพื้นคุมมันที่แบบทันใช้แบบบริเวณน่ะที่มันเป็น T โซนซึ่ง T โซนมันเป็นบริเวณที่มันมันน่ะแต่มันเป็นคาบอ่ะก็คือตรงนี้ตึงๆแล้วก็ตรงหน้าแก้มซึ่งเป็นตรงที่ฉันมันนะโอ้ประมาณนี้นะฮะก็นี่คือวันที่น้องมาถ่ายรูปนะครับและเดี๋ยวมีซ้อมใหญ่อีกวันนี้ก็ประมาณนี้นะทุกคนไว้เจอกันวันซ้อมใหญ ในที่สุดเราก็ออกมาได้แล้วนะทุกคนเพราะของกินหิวมากฉันจะไปหาข้าวกินก่อนอันดับแรกแต่ว่าตอนนี้เราใช้กล้องไอโฟนถ่ายกันอยู่นะทุกคนเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนเป็นCanonนะรอก่อนนะทุกคนตอนนี้แบบว่าเอาแค่โทรศัพท์เข้าไปได้อย่างเดียวนะคะก็เลยถือได้แค่โทรศัพท์เดี๋ยวเราขออนุญาตไปตึกที่เราเก็บของไว้นะครับแล้วก็มีเพื่อนมาแล้วแต่ว่าเพื่อนอยู่ไหนยังไม่รู้โนการติดต่อสื่อสารกับเพื่อนแต่อย่างใดนี่คือพิธีมอบสายสะพายให้แก่ก้อยอะไรเนี่ยแม่ชีน่ะต้องโบต้องหันที่ไหนต้องคิวก่อนได้ไหมเรียนรู้กันเลยส่งต่อส่งต่อส่งต่อใครทำไมถึงไม่เชื่อค่ะต้องย่อขนาดไหนกูยอดกันไปไหมจบแล้วต้องไปโฟกัสแกไว้เนี่ยกลัวปะอุ้ยโดดดีนะว่ามันจะได้ปะเธอไปทำอะไรมาเธอลดความอ้วนไงดูดีขึ้นเยอะมากฉันทำ IF มาตลอด2ปีที่ผ่านมาเท่าไหร่16ปีช่วยด้วยมันไม่อยู่ทำไม่เป็นอ่ะทุกคนเราจะมาแนะนำเพื่อนของเรากันพันแรกมีใครจำได้ไหมไปเป็นเวลาเนี้ยที่ประชุมพันที่อยู่ในคลิปแรกของที่สวยสวยที่สวยสวยแต่ของไม่สวยไม่มีใครของสวยทุกคนของบาททุกคนมีคนแกงเท่าเทียมมีของนี่นะคะเซฟคุยเราต้องถ่ายรูปคู่กันโพสเดี๋ยวไปแคปเอาถ่ายรูปกันแต่จริงแล้วมันเป็นวิดีโอนะแต่ว่าโพสเดี๋ยวไปแคปเอาหนึ่งสองสามหนึ่งสองสาม
แต่อันนี้แนนนะฮะแนนไม่รู้ว่ามีใครจำได้ไหมไม่ไหนคนนี้ดีกว่าเจอกันบ่อยแล้วคนนี้ใครอ่ะคิมถ่ายรูปกันได้ไหมกูทิ้งละถ่ายรูปกับเราก่อนได้ไหมใช่ไงถ่ายเป็นวิดีโอแต่ว่าจะไปแคปเอาหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามโอเคเฮ้ยมึงขอถ่ายรูปด้วยได้ปะเหงาเหรอถ่ายรูปกับปามก่อนนี่เหรอถ่ายกับเราอุ้ยขอบคุณนะเยอะไหมเดี๋ยวเล่นเล่นดูเล่นเล่าขอบคุณนะเดี๋ยวก็ไปแคปขอบคุณนะที่ให้หนึ่งสองสามให้ยิ้มถ่ายหนึ่งสองสามถ่ายมาเฮ้ยน่าตลกว่ะด้วยเต็ม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 ด้วยคิดถึงมากไม่เจอกันสี่สี่แล้วเหรอเฮียกลุ่มนี้ก็คือไปอยู่ต่างจังหวัดกันหมดเลยเออเฮ้ยมันย้ายมากกูมากูแค่ชวนมึงแค่ไม่เจอกูแค่นั้นแหละมึงน่ะมาหาผู้ชายมึงไม่ได้มาหากูกูเกลียดอยู่ไปที่หน้าไปเจอกูได้ที่สยามโคตรโคตรไปแถบอ๋อแต่เขาอวดเงินว่ะเขาอีเวนต์น้ำยำกูก็เอาออกอ่ะมึงมึงกลับมาไม่เอาไม่สวยเลยกลับมาบ้างยูทูบเบอร์แคปเจอร์แคปเจอร์แคปเจอร์ไม่เห็นได้เลยเป็นวิดีโอไงเดี๋ยวกูไปแคปเอาไปแคปเจอร์กันในYouTube เอาอันนี้ก็คือเจอกันบ่อยเจอกันบ่อยแล้วแต่ก็จะแคปเจอร์เหมือนกันไม่เอาดีกว่าอุ้ยเอาสอมาแล้วมาถ่ายรูปกันเร็วหนึ่งสองหนึ่งสองสามมึงผมมึงใกล้กูไปไหมเดี๋ยวผมกูเสียทรงเฮ้ยมึงคนข้างๆเขาทำอะไรอ่ะทำอะไรหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามโอเคเดี๋ยวไปแคปเอาคุณค่ะรวบกันเฮ้ยก่อนใครเหรอเดี๋ยวไปแคปเอาหนึ่งสองสามหนึ่งสองพวงรวยอยู่ไอ้เหี้ยมึงท่าเดียวหมดเลยกูโพไปสามท่าพร้อมด้วยโย่หนึ่งสองเดี๋ยวก็ไปแท็กแล้วนะหนึ่งสองสามมือถือท่าสี่หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามโอเคกูไม่รู้เลยว่ามันเกิดแล้วมันไม่ชัวร์เพราะกูถ่ายเป็นวิดีโอเดี๋ยวกูไปแท็กเอาเป็นวิดีโอค่ะแต่ว่าเดี๋ยวไปแท็กเอายูทูบเบอร์โอเคค่ะติดตามได้นะคะช่องกระเป็ดกับไม่มีเธอดูน้องรหัสฉันเด้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอานี้เอานี้ใช่ไหมขอไม่ยอมไม่หวานเลยรอเล่นเขาบอกว่าให้คนแก่เยอะก่อนนะอย่าไปบูลลี่นะไม่เป็นไรถึงแม้ว่าพี่จะแก่กว่าแต่พี่ก็หน้าเด็กกว่าใช่ทุกคนตอนนี้ก็กลับมาถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับวันซ้อมใหญ่ของเราวันนี้นะก็บรรยากาศประมาณนั้นเลยนะอันนั้นคือแบบว่าเราสามารถถ่ายเก็บมาได้แบบเล็กๆน้อยๆเนาะเพราะว่าแบบมันยุ่งมากจริงๆมันมีหลายสิ่งหลายอย่างมากต้องวิ่งไปหาคนนั้นวิ่งไปหาคนนี้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบไม่ได้ถ่ายมาเยอะนะครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตเรื่องของการแต่งหน้าของเรานิดนึงนะอันนี้คือเราแต่งหน้าตามที่แบบว่าเราลงไปให้ดูเลยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเมื่อ EP ที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะทุกคนก็สำหรับงานผิวควบพูดตามตรงเลยว่าก็คือมันก็ต้องหลุดอยู่แล้วคือไม่หลุดนี่คืองงแต่ว่าเราชอบความแบบได้ว่าไงอ่ะคือมันเป็นหลุดที่ไม่ได้น่าเกลียดอ่ะนึกออกปะคือมันหลุดที่ไม่ได้น่าเกลียดดูดิไม่ได้หลุดแบบเป็นคราบอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราจะลองเช็ดให้ดูนะทุกคนคือนางก็ยังมีอยู่เห็นปะอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเช็ดให้ดูเพราะว่าอยากให้รู้ว่านางหลุดนะแต่ว่านางก็ยังมีอยู่นางไม่ได้แบบว่าหลุดแล้วแบบน่าเกลียดอะไรอย่างเงี้ยพ่อแบบตามหนวดอะไรอย่างเงี้ยก็ยังมีอยู่คือแบบยังอยู่แล้วก็พอหลังจากว่าเราออกจากห้องเราออกจากห้องประชุมเนี่ยเราก็มากรีดอายไลเนอร์เพิ่มนะครับแล้วก็เพิ่มดอลลี่อายเพิ่มนะฮะก็คือใต้ตานี่เพิ่มมานั่นเองนะครับทุกคนรู้สึกว่าประทับใจการแต่งหน้าตัวเองในวันนี้มากๆคือแบบชอบมากบางเบาสบายผิวไม่รู้สึกแบบเหนอะหนะหรือแบบอะไรที่มันแบบว่าทำให้รู้สึกไม่สบายหน้านะแล้วก็ถ่ายรูปออกมาคือดูดีถ่ายรูปออกมาคือแบบเป็นโทนที่รู้สึกว่าโอเคแต่จริงๆถ้าหาว่าได้เติมแก้มนิดนึงอะไรก็จะดีหน่อยเพราะว่าหน้ามันก็คือจะขาวหมดเลยพอถ่ายรูปมันก็จะขาวหมดเลยไม่ค่อยมีอะไรที่แบบว่าสีสันบนใบหน้านอกจากสีปากอะไรอย่างเงี้ยนะฮะประมาณนั้นนะแต่ว่าวันจริงอ่ะก็คงทาแก้มไม่ได้เพราะว่า
เราเนี่ยถ่ายรูปตอนเช้านะครับตอนกลางวันเราก็เข้าหอประชุมเลยนั่นเองนะครับทุกคนประมาณนี้แต่ว่าวิดีโอนี้ยังไม่จบเพียงเท่านี้นะเรามีซ้อมใหญ่แล้วเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะมีไปถ่ายรูปกับเพื่อนๆกลุ่มของเราอีกรอบนึงด้วยนะก็คือแบบเร็วๆนี้แหละนะก็ต้องไปหาเพื่อนก็อาจจะแบบใส่ชุดคุยอะไรอย่างนี้ก็รอติดตามกันได้นะครับทุกคนคลิปนี้ก็อาจจะแบบยาวหน่อยแต่ก็รวมมาเป็นวิดีโอเดียวอะไรอย่างนี้นะครับทุกคนก็ฝากดูกันด้วยนะครับแล้วก็เราขอตัววันนี้นะฮะสำหรับวันนี้เนี่ยซ้อมใหญ่เนี่ยเราก็ขอตัวไปพักผ่อนไปอาบน้ำเตรียมตัวนอนก่อนนะทุกคนแล้วเดี๋ยววันซ้อมไม่ใช่เดี๋ยววันถ่ายรูปกับเพื่อนอีกกลุ่มนึงเดี๋ยวเรามาเจอกันนั่นเองนะครับวันนี้นะฮะเป็นของขวัญรับปริญญาจากมหัดเราเองนะทุกคนน่ารักมากเลยเป็นดอกไม้แบบสีชมพูเหมาะกับฉันมากๆนะคือแบบน่ารักมากน้องรหัสให้มานะฮะทุกคนแล้วก็เป็นดอกไม้ปลอมอีกช่อหนึ่งอันนี้ก็คือน่ารักมากก็คือน้องรหัสฉันน่ารักทุกคนคือวันนี้ไม่มีเพื่อนมาหาฉันนะแต่ว่ามีน้องมาหาฉันขอบคุณน้องมากๆนะครับขอบคุณน้องสองคนเลยสลังเฮยงวีวันนี้มามออีกรอบนึงแล้ววันนี้มีเพื่อนเยอะวันนั้นไม่มีใครมาหากูเลยวันศุกร์แต่ไม่เป็นไรนะวันนี้เรามาอีกรอบนึงเราก็มาถ่ายอีกรอบนึงนะครับทุกคนร้อนมากจะไปกินข้าวอะไรกันดีอ่ะไม่มีกิน EDMR กันไหมเฮ้ยตอบได้ทุกอย่างเลยนะเราวิ่งขนมน่ากินอีอุ้ยเกินปุยมุยอ่ะอุ้ยทอดมันเลยแต่ของน่ากินวันนี้ว่างถ่ายหน่อยนะเพราะว่ามันคือเชื่อเพราะว่ากูอยากออกจากไอ้ที่แสนอยากออกจากตรงนี้เหรอขอโทษนะที่ทำตัวไม่ดีได้กินข้าวแล้วเย่บัณฑิตอีกท่านหนึ่งเย่ในที่สุดในที่สุดเย่ปลากระป๋องปลากระป๋องโลซาจานๆก็นี่คือดอกไม้ทั้งหมดของเรานะฮะมีมาเยอะมาไม่รู้ว่าใครให้มาบ้าง นะทุกคนก็อันนี้รวมกับเมื่อวานด้วยนะอันนี้คือของเมื่อวานนะฮะแต่ว่าคือแบบสวยให้มากันเยอะมากไม่รู้จะไปเก็บไว้ไหนเลยขอบคุณทุกกำลังใจจริงๆแล้วก็น่ารักมากๆเลยนะฮะมีรูปของเราด้วยขอบคุณนะครับแล้วก็อันนี้จากเพื่อนนะฮะซื้อให้เป็นของขวัญน่ารักหมดสั่นหนึ่งลิปนั่นเองนะครับเพิ่มความสวยความปังกันนิดนึงเนาะขอบคุณมากๆเลยขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับคลิปวิดีโอ Walk EP ซ้อมนะฮะทุกคนนะก็เดี๋ยวไปเจอกันอีก EP นึงนะครับเป็น EP รับจริงแล้วนะเราก็จะถ่ายแบบตั้งแต่ตอนก่อนเลยก็คือไปเข้ารับหรืออะไรอย่างเงี้ยไปโรงแรมหรืออะไรอย่างงี้นะทุกคนเดี๋ยวเราจะแยกเป็นอีกคลิปนึงก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้เนี่ยกับEP ที่เท่าไหร่4หรือเปล่าน่าจะ4นะฮะแม่4ก็5นี่แหละนะทุกคนก็ประมาณนี้นะครับทุกคนขอบคุณที่ทุกคนชมมาถึง EP นี้นะครับก็ใครที่กำลังเรียนอยู่ก็สู้ๆนะขอให้ได้รับปริญญาเร็วๆไม่ช้าเหมือนดิฉันนะขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จในการเรียนนะครับทุกคนเนาะก็ตั้งใจเรียนสู้ๆขอให้ได้เกรดดีๆได้เกียรตินิยมนะใครอยากให้เรียนจบแบบเกรดดีๆก็ขอให้ได้นะฮะหรือใครที่เรียนจบแล้วกำลังหางานก็ขอให้ได้งานนั่นเองนะครับทุกคนแล้วไว้เจอกันใหม่ EP หน้าขอตัวไปก่อนนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยไปแล้วบ๊ายบาย